เป็นข่าวที่สะเทือนฮอลลีวูดมากๆแล้วครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรัดที่อเล็กซ์บอลวินลั่นไกปืนซึ่งควรจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในการถ่ายทำแต่มันกลับเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันครับเพราะการลั่นไกดังกล่าวของอเล็กซ์บอลวินฮาเลน่าฮาชิผู้กำกับภาพหญิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในโรงพยาบาลในวันต่อมาครับจากเหตุดังกล่าวนะครับแน่นอนว่าฝั่งตำรวจเองก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนสืบสวนว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครประมาทใครผิดพลาดหรืออะไรทำให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นครับอเล็กซ์บอลวินสัมภาษณ์ครั้งแรกกับปาปารัซซี่ชื่อเธอคุณยังจำไม่ได้แล้วจะตามผมมาทำไมด้วยเหตุผลเรื่องการสอบสวนไปจนถึงเรื่องของคดีทำให้ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเรายังไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของอเล็กซ์บอลวินพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เลยครับจนกระทั่ง31ตุลาคมปี2021สำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่บทสัมภาษณ์ครั้งแรกของอเล็กซ์บอลวินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจากคลิปดังกล่าวเราพอจะสรุปได้แล้วครับว่าอเล็กซ์บอลวินและครอบครัวโดนปาปารัซซี่ที่พยายามจะสัมภาษณ์แกเรื่องนี้ให้ได้เนี่ยตามแกแบบเกาะติดครับจนเจ้าตัวทนไม่ได้ถึงกับอเล็กซ์บอลวินบอกว่าลูกของแกเนี่ยถึงกับร้องไห้ในรถเพราะว่ามีคนตามมาตลอดเวลาแบบนี้ครับทำให้แกอยากจะจบเรื่องนี้ให้พวกปาปารัซซี่เลิกตามสักทีด้วยการให้ข่าวให้มันจบๆกันไป The day I arrived in Santa Fe to start shooting, I took her to dinner with Joel, the director. We were a very, very, excuse me.ซึ่งชัดเจนนะครับว่าในบทสัมภาษณ์ของอเล็กซ์บอลวินในครั้งนี้เนี่ยแกในฐานะทั้งนักแสดงนำและเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องรัสเจ้าตัวย้ำในเรื่องที่ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยณเวลานี้แกยังไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถแสดงความเห็นอะไรได้ทั้งสิ้นครับเพราะมันอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าฮิลลารีบอลวินภรรยาของอเล็กซ์บอลวินค่อนข้างจะหัวเสียกับการพยายามทำข่าวของปาปารัซซี่ครับโดยเฉพาะเมื่อปาปารัซซี่คนดังกล่าวจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของฮาเลน่าฮาชิที่เสียชีวิตโดยเธอและอเล็กซ์บอลวินบอกกับปาปารัซซี่ไปว่าถ้าคุณสนใจเรื่องของเธอมากจนขนาดจะตามเรามาขนาดนี้เนี่ยหัดจำชื่อของเธอให้ได้ซะก่อนในขณะเดียวกันครับตลอดการให้สัมภาษณ์อเล็กซ์บอลวินพยายามจะตอบทุกคำถามอย่างใจเย็นนะครับตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับฮาลีน่าที่อเล็กซ์บอลวินพูดชัดๆเลยครับว่าเธอคือเพื่อนของผมครับ I'm not allowed to make any comments because it's an ongoing investigation. I've been ordered by the sheriff's department in Santa Fe. I can't answer any questions about the investigation. I can't. It's an active investigation in terms of a woman dying. She was my friend. She was my friend.จนไปถึงเรื่องของคดีนะครับว่าทุกวันนี้เขายังต้องคุยกับตำรวจอยู่ทุกวันแล้วก็โดนห้ามไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆมาแล้วเป็นล้านๆครั้งเลยครับก่อนที่อเล็กซ์บอลวินจะทิ้งท้ายในการสัมภาษณ์ว่าลูกผมร้องไห้อยู่ในรถเพราะพวกคุณตามมาไม่หยุดผมคุยกับตำรวจทุกวันอยู่แล้วดังนั้นผมให้สัมภาษณ์คุณแล้วช่วยหยุดตามพวกเรามาได้แล้ว